แต่นี้อนาโตมีระบบแรกอนาโตมีหรือโครงสร้างร่างกายเนี่ยอาจารย์จะแบ่งเป็นระบบระบบแรกที่อยากจะให้รู้จักก็คือระบบนะโครงสร้างระบบโครงสร้าง skeletal muscle skeletal system นะระบบโครงสร้างในร่างกายเราระบบโครงสร้างของเราในที่นี้ก็คืออะไรครับโครงสร้างของกระดูกและข้อนั่นเองถ้าเราไม่มีโครงสร้างกระดูกปรับมุมมานี่ด้วยนะถ้าเราไม่มีโครงสร้างเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะถ้าไม่มีกระดูกเราก็ลงไปกองนะเป็นตัวอะไรไปเลยไหลไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างเป็นเรื่องสำคัญเป็นสตรัคเจอร์ที่เป็นตัวโครงสร้างหลักให้เราแล้วระบบอื่นก็เข้าไปแทรกนะโครงสร้างก็คือกระดูกและข้อนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องกระดูกที่เราเรียกว่าโบนนะก็ไปแปลงภาษาเยอรมันเอาแล้วกันนะอาจารย์ยังไม่เรียนภาษาเยอรมันเดี๋ยวหน่อยใส่น้องอีกหน่อยใส่อาจารย์ต้องเรียนภาษาเยอรมันใช่ตัวเองน้องเขินนะน้องเขินเออน้องเขินน้องเขินอะไรโอเคนั่นแหละดีเรียนรู้ไปด้วยน้องเขินโบนนะฮะหรือโครงสร้างแต่นี้เราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆคือในกระดูกในร่างกายเรามีอยู่206ชิ้นในผู้ใหญ่ดูจากตรงนี้ก่อนนะ206ชิ้นในผู้ใหญ่เราแบ่งออกเป็นแกนกลาง axis แกนกลางกระดูกแกนกลางนะแกนกลาง80ชิ้นคือลำตัวเหรอคะอาจารย์แกนกลางมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะย่อยไปเราจะแบ่งกว้างๆก่อนอันที่2เรียกว่าระยางหรือ extremityยืดได้ระยางคือส่วนที่ยืดออกไปเช่นแขนขานะอันนี้มี126ชิ้นเห็นไหมนี่แยกคร่าวๆก่อนแกนกลางเนี่ยก็คืออยู่แนวกลางอันนี้แยกตามตำแหน่งนะอันนี้แยกตามเขาเรียกว่าแยกตามตำแหน่งแล้วอาจจะแยกกระดูกแยกตามรูปร่างก็ได้เช่นรูปร่างยาวรูปร่างแบนเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งตามตำแหน่งกระดูกแกนกลาง axis นะครับสกิเลตอลก็ได้นะ extremity ทีนี้ axis เนี่ย80นะครับก็เป็นระยาง126ระยางแบ่งเป็นอะไรได้อีกระยางบนกับระยางล่างนะเหลือ upper extremity กับ lower extremity นะครับระยางบนระยางล่างระยางบนก็เป็น64ระยางล่าง62ชิ้นนะแบ่งคร่าวๆให้เรารู้ตำแหน่งเขาดูนะมันคล้ายๆกันเดี๋ยวเราก็มาเปรียบเทียบดูนะฮะเอาคร่าวๆแต่เอาส่วนที่ใช้ให้รู้หลักก่อนทีนี้กระดูกอาจจะแบ่งตามรูปร่างอีกก็ได้เช่นตามรูปร่างก็คือมีรูปร่างอะไรครับแบนมียาวมีสั้นแล้วก็รูปร่างแปลกๆหรือไม่แน่นอนกระดูกแบนเช่นอะไรบ้างอะไรเป็นแบนกระดูกสะบักแบนไหมนี่แหละเราเจอเยอะสะบักหรือสแคปูล่านั่นเองแบนไหมแบนกระดูกสะบักนะนะสะบักก็แบนกระดูกซี่โครงแบนไหมกระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกแบนไหมแบนกระดูกหน้าอกนะแบนแล้วก็ว่าไปกระดูกยาวต้นแขนปลายแขนกระดูกนิ้วนะต้นขาปลายขายาวไหมยาวกระดูกสั้นพวกสั้นที่ข้อมือนะข้อมือข้อเท้าพวกนี้กระดูกสั้นๆเล็กๆเป็นนิ้วกระดูกนิ้วเป็นยาวจ้ะนี่คือนิ้วฝ่ามือฝ่าเท้ายะยาวหมดนิ้วก็ยาวนี่ไงรูปร่างดูต้องรู้จักกระดูกแต่ละส่วนด้วยค่ะนะต้องรู้จักกระดูกแต่ละส่วนเดี๋ยวเราจะลองมาไล่ดูนะครับนี่แปลกๆนี่คืออะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่า irregular กระโหลกนะรูปร่างไม่แน่นอนก็เรียกรูปร่างแปลกๆเช่นกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกสันหลังครับมีปีกมีอะไรออกกระดูกเชิงกรานนะมันจะแบนก็ไม่ใช่มันจะกลมก็ไม่เชิงเห็นไหมมันแปลกๆแล้วกระดูกอันไหนยาวที่สุดเหรอคะอาจารย์ขา
าเหรอกระดูกยาวที่สุดก็เป็นกระดูกของต้นขาฟีเมอร์นะครับช่วงนี้จะยาวที่สุดนะกระดูกที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นต้นขาเหมือนกันใหญ่แข็งแรงนะเราก็สามารถแบ่งส่วนพวกนี้ออกไปได้นี่ถามว่าต่อไปนะฮะถามว่าหน้าที่ของกระดูกคืออะไรฟังก์ชันของโบนหรือสกีเลตอที่เราว่า206ชิ้นเนี่ย206ชิ้นเนี่ยฟังก์ชันหรือหน้าที่เขาคืออะไรครับเขาทำอะไรบ้างกระดูกประโยชน์ของกระดูกของโครงสร้างของโครงสร้างเหรอเออที่เราเห็นเนี่ยน่าจะทำอะไรได้บ้างอะไรอ่ะยึดกล้ามเนื้อเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์หลักเลยโครงสร้างถ้าไม่มีโครงสร้างนี้เราก็ตกลงไปเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อถูกไหมเป็นโครงสร้างยึดเกาะของอวัยวะต่างๆกล้ามเนื้อหรืออวัยวะภายในเป็นนะอันที่สองก็คืออะไรครับอย่างกระโหลกศีรษะเนี่ยเป็นไงปกป้องอะไรปกป้องสมองไขกระดูกสันหลังปกป้องอะไรไขสันหลังแสดงว่าเขาทำหน้าที่อะไรปกป้องอวัยวะภายในได้ซี่โครงปกป้องอะไรปอดหัวใจใช่ไหมเออถ้าไม่มีซี่โครงบางโดนต่อยเปี้ยงถึงหัวใจแล้วล้มไปเปี้ยงถึงหัวใจแล้วนะเมื่อวานถูกชกหนักเนี้ยหัวใจช้ำหมดแล้วใช่ไหมแสดงว่าก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องนะฮะเห็นไหมครับอันที่สามคือทำอะไรครับลองคิดดูกระดูกทำอะไรได้บ้างนะทำหน้าที่โครงสร้างแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในทำอะไรยืดช่วยในการเคลื่อนไหวถูกไหมถ้ากระดูกไม่มีกระดูกจะไปได้ไหมไม่ได้เกิดทำให้เกิดมูฟเมนต์เกิดการเคลื่อนไหวนะครับมีข้อต่อมีจอยต่างๆเห็นไหมมีจอยต่างๆเคลื่อนไหวนะถ้าคนแขนสั้นก็ไปได้กันหน่อยเห็นไหมเกิดการเคลื่อนไหวแต่ไม่น่าไปได้ยาวอาจารย์ไม่น่าก็คือต่อมาอันที่สี่คืออะไรครับสร้างอะไรสร้างเลี้ยงไขข้อสร้างเม็ดเลือดสร้างเม็ดเลือดสร้างเม็ดเลือดครับเม็ดเลือดแดงนี่แหละเม็ดเลือดแดงอะเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยถูกสร้างโดยกระดูกถ้าเราตัดกระดูกมาข้างในจะมีไขกระดูกเรียกที่ว่าเรียกโบนแมโรบนตัวไขกระดูกนั้นทำหน้าที่เม็ดเลือดครับเขาจะสร้างอยู่ตลอดเพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุไวบลัดเซลล์เนี่ยมีอายุอยู่120วันเขาจะถูกสร้างตลอดเดี๋ยวนี้มีการปลูกไขกระดูกก็คือเอาเซลล์อ่อนเข้ามาเลี้ยงก็ได้นะครับจริงๆแล้วอยู่ในกระดูกครับตัวไขกระดูกทำหน้าที่อะไรนะอาจารย์สร้างเม็ดเลือดสร้างเม็ดเลือดไขกระดูกโบนแมโรเขาเรียกโบนแมโรซึ่งมีอยู่2ชนิดมีเรดโบนแมโรกับเยลโลแดงกับเหลืองสีแดงนี่คือสร้างเม็ดเลือดแดงนะฮะสีหลักวิชหน้าที่หลักของโบนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเขาผิดปกติเช่นมูฟเมนต์ปกติก็นะโครงสร้างกระดูกผิดรูปมาตั้งแต่แรกเกิดมันก็ทำให้ร่างกายเราพิการไปนะบางคนเกิดมากระดูกหกย่อยมั่งเป็นถังแบนยุบมั่งเยอะแยะหมดกระดูกแขนขาเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์เหมือนพวกเรามั่งเยอะแยะร่างกายก็นั่นก็เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือโครงสร้างหลักทำให้เราเคลื่อนไหวได้เรามีขาเราก็ก้าวไปได้เห็นไหมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ฟังก์ชันเมื่อเรารู้ฟังก์ชันถ้า normal มันเป็นยังไงความยาวแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าบางคนบิดเบี้ยวก็ผิดปกติก็ abnormal ก็เกิดปัญหานะร่างกายสร้างแล้วคดแล้วโค้งอะคะอาจารย์ก็อันนั้นบางคนเกิดมาเป็นคดโค้งแต่มาโค้งที่หลังรูปใช่ยังเนื้อกระดูกก็งอกระดูกเกินของหนูอะก็ผิดรูปนะเกิดจากเสียดสีรองเท้ามากๆมันก็ถูกดัดไปก็เพี้ยนไปแต่บางคนพิการมาตั้งแต่กำเนิดก็มีบางทีเป็นกรรมพันธุ์ใช่หรือกรรมอะไรบางทีก็ใช้งานมาบางทีก็11นิ้ว9นิ้วใช่ไหมมาไม่เหมือนกันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันอันนี้หน้าที่น
ร้างกระดูกเนี่ยก็จะมีเรื่องของจอยข้อต่อกระดูกอย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไปมาต่อกันนะฮะมีกระโบนนะมีกระโบนพอมาต่อกันตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าจอยจอยนี่เป็นปัญหามากๆคนเราต้องเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อต่อถูกไหมเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยข้อต่อขยับขยื่นเช่นงอศอกเห็นไหมขยับขยื่นไหมเรางอได้สุดก็เพราะข้อเราปกติเหยียดได้สุดก็เพราะเราข้อปกติถ้าเรางอไม่สุดก็ผิดปกติแหละนั้นปัญหาเกิดในจอยจริงๆคุณจัดกระดูกคุณนวดก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระดูกก็คือทำให้ข้อมันเคลื่อนไหวได้ปกติแบบเบาๆบางคนกล้ามเนื้อเกร็งตัวแล้วก็ทำเช่นเขาเจ็บเขาเกร็งมากเลยเขางอไม่ได้เขางอก็เจ็บนั่นแสดงว่าข้อต่อมันมีปัญหาแล้วแต่มีปัญหาเนื่องจากกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างนอกเป็นตัวทำที่ทำรั้งเขาบางคนกล้ามเนื้อหดตัวแข็งมากเลยหดไว้ยืดไม่ออกพอคุณไปนวดคลายเขาก็เลยดีขึ้นไงคุณก็นวดใช้การนวดการนวดคุณก็จัดกระดูกมาในตัวแล้วครับเพราะพอนวดดีคุณก็จัดเขาก็ยืดได้ดีขึ้นแต่บางอย่างปัญหาข้อต่อไม่ได้เกิดที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวอาจจะเกิดข้างในยึดติดเอ็นยึดติดนี่แหละเทคนิคตรงนี้ที่พวกคุณไม่ค่อยรู้กันคุณก็จะนวดนวดไปนวดแต่เส้นนวดแต่กล้ามเนื้อคุณไม่รู้ที่จะขยับมันออกยังไงเห็นไหมข้ออะไรติดทำยังไงนวดอย่างเดียวหายไหมก็ไม่หายนะคุณต้องมีเทคนิคเข้าไปดักข้อเขาไปยืดเขาไปขยับเขานั่นคือเทคนิคจัดกระดูกเดี๋ยวแต่เทคนิคจัดกระดูกมีหลายวิธีนั่นเองที่พวกเราทำแล้วแหละแต่เราไม่รู้ตัวนะจับคนไข้บิดจับเขย่า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 นั่นคือเทคนิคครับถูกต้องคุณเขย่าข้อเขานะขยับมือหักก๊อกก๊อกก๊อกนั่นก็คือเทคนิคจัดกระดูกอย่างนึงอาจารย์จับเนี้ยจับเขย่าเขย่านั่นคือเทคนิคครับนั่นก็คือจัดกระดูกครับไม่เคยดำเนาะจับมาแล้วเขย่าเขย่ามันได้จับทำเป็นตัวอ๋อจับจับจับไว้เอาแขนเท่าขาเราเลยแล้วเป็นไงพอเขย่าเสร็จมันยกได้ขึ้นก็ยังดักมันดึงเนาะนี่ก็มาเขย่าเขย่าให้เราไม่ได้จับแต่ทำไมอาจารย์ขย่าทำไมต้องขย่าตัวใหญ่ได้เปรียบอาจารย์การขย่าที่อาจารย์ดัดเขาแล้วเนี่ยเขาจะเจ็บเขาจะเกรงตัวการขย่าเบาๆเพื่อให้กล้ามเนื้อถูกต้องลดความเจ็บปวดเขานั่นเองทำทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดแหละนั่นแหละทำเรียนครูพักรักจำไม่ดูทีนี้จอยเนี่ยก็มีโครงสร้างของข้อต่อกระดูก2ชิ้นจะอยู่ด้วยกันโดยไม่มีอะไรคิดได้ไหมไม่ได้เมื่อกระดูก2ชิ้นมาอยู่ใกล้กันปั๊บร่างกายก็สร้างเอ็นยึดครับเอ็นยึดตัวนี้เรียกว่าลิกาเมนต์เอ็นยึดกระดูกนะยึดกระดูกนั่นเองให้อยู่ติดกันได้ลิกาเมนต์เนี่ยอยู่ตามข้ออยู่ตามอะไรอยู่ครับถ้าเรากินหมูกินไก่แม้ขาวๆบางทีมันมียึดผมกินตรงข้อมันเหนียวเห็นไหมเพราะลิกาเมนต์ครับลิกาเมนต์คือเอ็นที่เชื่อมระหว่างกระดูกกับกระดูกเดี๋ยวเราจะมีเอ็นอีกตัวนึงคือเรียกเอ็นที่อยู่ปลายของกล้ามเนื้อเล็กเทนดอนแต่โบราณเราเรียกเอ็นหมดมันคือเอ็นอะไรในทางวิชาการเราควรต้องแยกครับเพื่อเราจะได้เข้าใจเทนดอนแปลว่าจุดเกาะต้นอะไรจุดเกาะต้นกล้ามเนื้ออันนั้นมันเป็นส่วนปลายของเทนดอนนี่ส่วนปลายของกล้ามเนื้อมีจุดเกาะต้นเกาะปลายนะนะคือส่วนปลายกล้ามเนื้อมันจะมีส่วนเป็นกล้ามเนื้อกับส่วนที่เป็นเอ็นที่อยู่หัวกับท้ายเราเรียกเทนดอนนะแต่ลิกาเมนต์คือเอ็นที่เชื่อมระหว่างกระดูกกับกระดูกครับอันนี้คือลิกาเมนต์นั้นลิกาเมนต์สำคัญอันที่2โครงสร้างจอยเนี่ยตรงปลายของข้อต่อเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนเราเรียกว่าคาร์ติเลจกระดูกอ่อนเวลาเรากินหมูไก่เห็นไหมตรงข้อมีกระดูกไหมอร่อยไหมกรอบ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 เห็นไหมเห็นไหมนั่นคือกระดูกถามว่ากระดูกอ่อนเดิมตอนเด็กๆเนี่ยเราพอโตมาเด็กๆ เนี่ยเราจะมีกระดูกอยู่ประมาณ300กว่าชิ้น350กว่าชิ้นแต่พอโตขึ้นกระดูกอ่อนตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสภาพเป็นกระดูกแข็งแล้วเชื่อมต่อกันก็เลยเหลือ206ชิ้นเพราะกระดูกอ่อนจึงเลยทำหน้าที่ขยายตัวให้เป็นกระดูกแข็งอันที่สองนะหน้าที่ของเขาคือเปลี่ยนเป็นโบนนี่คือกระดูกแข็งนะฮะคือนั่นอันที่สองคือ
ทำหน้าที่อะไรสร้างน้ำ